พี่ฝันค่ะพี่ฝันค่ะเสร็จแล้วค่ะเตียง2ชั้นเรียนน่าจะเป็นยังไงนะ Brianna's Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna's Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะสวัสดีครับกอบเป็นเตียง2ชั้นยังไงใช่ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ประมาณ 50% เสร็จแล้วนะคะดูนี่สิคะและเพื่อนๆมาดูข้างในสิคะดูสิ นี่นะคะหนูจะพาทัวร์นี่นะคะหนูก็เอาไฟมาใส่ตรงนี้นะคะว้าวแต่ตอนนี้มันมืดมากๆเลยค่ะและข้างนอกนะคะก็สวยมากเลยใหญ่มากมากกล่องกระดาษเตียง2ชั้นของเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาตกแต่งนะคะโอเคเราไปตกแต่งกันเลยพี่ฝันค่ะพี่ฝันค่ะเสร็จแล้วค่ะจริงเหรอใช่ค่ะไหนไปดูซิเดี๋ยวหนูอยากพาพี่ฝันเนี่ยดูทัวร์นะคะโอเคค่ะกล่องกระดาษเตียง2ชั้นเรียนน่าจะเป็นยังไงนะนี่ค่ะพี่ฝันว้าวกล่องกระดาษเพียง2ชั้นของเบียร์น่ะพี่ฝันอยากไปดูข้างในแล้วสิโอเคค่ะเข้าไปได้เลยนี่ค่ะพี่ฝันว้าวตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวโอ้มีอาหารกินด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าที่เก็บขนมแล้วก็น้ำค่ะนี่ก็เป็นถังขยะนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะคะมีโต๊ะทานข้าวด้วยใช่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ในนี้นะคะก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะคะนี่ค่ะตอนนี้เมื่อกี้สกายเลอร์เพิ่งเล่นเกมมาใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเป็นห้องนอนได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องสกายเลยนะคะมีหนังสือด้วยพี่ฝันอยากไปดูชั้น2แล้วสิอ๋อโอเคค่ะพี่ฝันต้องมาตรงนี้ค่ะโอ้เหมือนลิฟต์เลยบีตรงนี้เนี่ยสามารถกลายเป็นที่นอนได้ด้วยนะคะจากโซฟานี้นะคะนี่แล้วก็สามารถย้ายเปลี่ยนมุมมาเป็นที่นอนใช่ไหมคะแล้วก็เอาหมอนไว้ตรงนี้และนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มแล้วก็นอนได้เลยนะคะมีหนังส
สือให้อ่านด้วยใช่ค่ะเผื่อแบบว่าเหงาใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าไม่มีอะไรทำนะคะแล้วก็สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยนะคะใหญ่จังเลยโอ้พี่ฝันลืมให้อาหารคัพเค้กอยู่พี่ฝันมาโอเคค่ะฝันไปดูคัพเค้กแป๊บนึงนะคะค่ะอ๋อแล้วก็พอกลับมาเอาคัพเค้กมาด้วยได้ไหมคะโอเคค่ะเข้าไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝันคัพเค้กอยากมาเที่ยวบ้านเรียนาค่ะเค้กอยากมาเห็นกล่องกระดาษบ้านเตียง2ชั้นของเดียน่าว้าวมันใหญ่แค่ไหนตื่นเต้นเลยเนี่ยพี่ฝันขาอยากกินข้าวไหมคะอยากเชียวพี่น่าจะทำอาหารให้ทานเหรอคะใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะกินอาหารนะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครนะคะบ๊ายบายสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของช่องเรียนน่าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG ตามลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรากันเยอะๆนะคะ